My Life Scenario คนที่มีชีวิตเหมือนผมคนที่เคยไม่เหลืออะไรการกลับมามีทุกอย่างได้อีกครั้งมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากมันมีความสุขที่มากมายจริงๆครับผมอยากให้คนที่เจอแบบผมได้รู้รสชาติอันหอมหวานนี้เหมือนผมบ้างสวัสดีครับทราวมาสเตอร์ปาร์คยองโอครับผมเริ่มทำธุรกิจตอนช่วงอายุ30ทำธุรกิจปลูกสาหร่ายทะเลและเลี้ยงหอยลายครับเงินดีเลยล่ะครับความลำบากที่มันมาหาผมโดยที่ผมนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อนพูดง่ายๆก็คือเจ๊งหมดตัวเลยครับเวลาล้มจากที่สูงมันก็ยิ่งเจ็บใช่ไหมล่ะครับผมพยายามหาวิธีที่จะกลับมามีอีกครั้งซึ่งคำตอบก็คือธุรกิจเครือข่ายเพราะต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ได้ผมก็เลยตั้งใจมากผมกับภรรยาทำอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ผมเลยคิดว่าทำขายตรงต่อไปคงไม่รอดผมจึงเลิกและเปิดร้านค้าแผงลอยขึ้นมาไปตั้งแผงขายตั้งแต่เช้ามืดที่ตลาดนำแดมุนตั้งใจทำงานไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องแต่ก็ได้ไม่มากพอสำหรับค่าใช้จ่ายตอนนั้นเรารวมกันที่ร้านอาหารเอาโต๊ะไปซ้อนกันหลังร้านและประธานก็เริ่มอธิบายธุรกิจเวลาไม่มีหวังความหวังสุดท้ายคือการมีความหวังคำนั้นมันเข้าไปในหูทะลุไปถึงใจของผมเลยแล้วก็เรื่องที่ว่าต่อไปธุรกิจเราจะเป็นรูปร่างแบบไหนเรื่องนี้มันกระตุ้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นตอนเขาให้เขียนเรื่องราวในอดีตลงไปในไลฟ์ซีนาริโอถ้ามีที่ขาดเหลือเราสามารถจุดแล้วลากเป็นกราฟได้นะครับเข้าใจนะครับแต่ชีวิตผมเนี่ยเขียนได้แค่จุดแต้มตรงกลางเพราะทุกอย่างเป็นศูนย์เพราะผมไม่มีอะไรเลยไม่มีขนาดที่ว่าในกระเป๋ามีไม่ถึง3บาทด้วยซ้ำก่อนผมได้เป็นรอยัลผมไม่มีรถใช้เลยครับเที่ยวขอคนอื่นติดรถไปด้วยทำงานไปสักพักผมก็ได้ซื้อรถรุ่นโซนาต้าตอนนี้ใช้ Genesis G80 อยู่ผมเคยฝันอยากซื้อเบนซ์600สักคันประธานนั่งรุ่น500ใช่ไหมล่ะครับตอนลำบากเนี่ยผมย้ายไปอยู่คอนโดแบบสตูดิโอย่านโรงเรียนค่าเช่าเดือนละ 6,000 บาทพอทำอะโทมี่จนพอจะมีเงินบ้างแล้วผมเลยย้ายไปอยู่บ้านกว้าง79ตารางเมตรนะครับตอนนี้ผมซื้อบ้านขนาด148ตารางเมตรและย้ายเข้ามาอยู่แล้วในชอนจูไม่มีบ้านขนาดใหญ่กว่า148ตารางเมตรเลยผมอยากซื้อมากเลยพอผมขึ้นเป็นคราวมาสเตอร์แล้วมองกลับไปว้าวในระหว่างที่เราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มีคนอีกมากที่ร่วมตั้งใจทำกับเรานะครับถ้าเราตั้งใจกว่านี้คงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้แน่นอนผมคงต้องลงแรงทุ่มเทกับการแบ่งปันข้อมูลของอะโทมี่ไม่มีการแบ่งปันไหนยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วล่ะครับผมอยากให้คนรอบข้างของผมได้อยู่ดีกินดีกันทุกคนครับการทำงานของเราเปรียบเสมือนพิกัดครับการเขียนไลฟ์ซีนาริโอมันไม่ได้สำคัญแค่ว่าเราได้เขียนฝันของเราลงไปแล้วนะครับแต่กระบวนการในการทำให้ฝันเป็นจริงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับการทำงานของเรานะครับเราต้องมีฝันที่หวังไว้เวลาเหนื่อยให้คิดถึงฝันเหล่านั้นถ้าเราได้เป็นอิมพีเรียลเราจะมีชีวิตแบบไหนผมไม่เคยละเลยสิ่งนี้เลยผมฝันทุกวัน
พราะฝันมันทำให้ผมมีความสุขอยากบอกกับทุกคนที่เขียนไลฟ์ซีนาริโอชีวิตผมเปลี่ยนได้เพราะอะโทมี่นะครับผมเคยพูดบ่อยๆว่าชีวิตของผมเหมือนผ้าที่ยับยู่ยี่ไปหมดแต่เตารีดที่ชื่ออะโทมี่รีดให้ชีวิตของผมกลายเป็นผ้าเรียบสวยไร้ที่ติพวกคุณก็ลองใช้เครื่องมือนี้ที่ชื่ออะโทมี่ในการคลายชีวิตของคุณให้ดูเรียบและราบรื่นดูบ้างสิครับในไลฟ์ซีนาริโอที่ทุกคนเขียนในนั้นมีความฝันของพวกคุณอยู่ครับขอให้ทุกคนลองจินตนาการถึงความฝันเหล่านั้นทุกๆวันเพราะมันจะเป็นจริงเท่าที่เราจินตนาการและวันที่เราทุกคนจะได้ไปเจอกับจุดสูงสุดกำลังมาในไม่ช้าเรามายิ้มและหัวเราะด้วยกันในวันนั้นนะครับ